สดีค่ะทุกคนเป็นคลิปที่4ของวันนี้ของปิ่นแล้วนะปิ่นจะพาทุกคนแว้นไปที่แหลมพันวากันค่ะทุกคนนี่มาถึงแล้วที่ปิ่นบอกว่าแหลมพันวามันจะมีรถเข็นอ่ะคิดว่าจะมาหาอะไรกินอ่ะแต่ว่าผิดคาดไปหน่อยทุกคนเขากำลังตั้งร้านมันยังไม่ค่อยมีอะไรให้กินทีแรกปิ่นกะจะมาหาอะไรกินที่นี่ไงเห็นไหมเขากำลังตั้งกันแล้วรถเข็นก็ยังมากันไม่หมดทุกคนเดี๋ยวพาชมวิวก่อนแล้วกันเนาะนี่ค่ะปกติที่ปิ่นมานะที่แหลมพันวาตรงนี้นะนี่ไงจุดชมภูมิทัศน์แหลมพันวาก็คือจะมาหาอะไรกินทุกคนมันจะมีรถเข็นยาวไปหมดเลยนะแล้วก็มันก็มีศาลามันก็มีที่นั่งซื้ออะไรมานั่งกินแล้วก็ชมวิวแล้วก็ดูพระอาทิตย์ตกอะไรอย่างเงี้ยนะทุกคนนะแต่ว่าวันนี้มาผิดคาดเขายังไม่เปิดร้านกันเขาเพิ่งมาจัดของจัดอะไรแล้วก็รถเข็นก็ยังมากันไม่ครบที่ปิ่นดูนะนี่เห็นไหมทุกคนดูจุดชมวิวค่ะแต่ปิ่นจะบอกว่าตอนที่ปิ่นแว้นมอเตอร์ไซค์มาที่แหลมพันวาเมื่อกี้อ่ะปิ่นเห็นป้ายนึงน่าสนใจมากทุกคนทางไปอ่าวยนปิ่นเคยได้ยินชื่อนะอ่าวยนแต่ปิ่นไม่เคยไปเลยแล้วก็ไม่รู้ด้วยว่ามันอยู่ตรงไหนเสร็จแล้วคันนี้เมื่อกี้ปิ่นเห็นป้ายมันเลี้ยวขวาไปทุกคนในเมื่อเนี่ยเห็นไหมรถเข็นเขากำลังตั้งยังไม่เปิดขายเนี่ยยังมีของอยู่เต็มรถเข็นเลยเขายังไม่เอาลงปิ่นหาอะไรกินที่นี่ไม่ได้เราไปอ่าวยนกันไหมไม่เคยไปเลยนะแต่เห็นป้ายทางไปละนี่ค่ะรีบๆชมวิวแล้วกันพาทุกคนมาดูค่ะจุดชมวิวแหลมพันวาตรงนี้มันก็จะมีโรงแรมเคปพันวาด้วยนะทุกคนแล้วก็มันจะมีพิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำค่ะเดี๋ยววันไหนเดี๋ยวปิ่นพามานี่เลี้ยวซ้ายค่ะไปโรงแรมเคปพันวาแล้วก็ตรงไปตรงนู้นมันจะเป็นพิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำค่าเข้ารู้สึก50 บาทเองนะเดี๋ยวหาวันว่างมาแล้วก็ร้อนมากเลยทุกคนบ่าย 3 บ่าย 4เนี่ยตรงเนี้ยเห็นไหมทุกคนเห็นไหมฟุตบาทเขาโอเคมากเลยเนี่ยเราเดินตรงนู้นแล้วก็ซื้อของอะไรมากินแล้วก็เนี่ยฮะเห็นไหมมันมีที่นั่งชมวิวเย็นๆแต่ปิ่นมาผิดคาดไงบ่าย 3 บ่าย 4มันไม่ใช่เวลาที่เขามามันร้อนเออแต่ไหนๆก็มาแล้วก็ให้เพื่อนๆดูวิวไปก่อนเดี๋ยวเย็นวันไหนเดี๋ยวปิ่นค่อยพามาหาซื้ออะไรกินแล้วก็ดูว่ารถเข็นแต่ละคันมีอะไรให้น่ากินบ้างอะไรอย่างเงี้ยนะเออเดี๋ยวค่อยมาแต่ตอนนี้ใจปิ่นอยู่นู่นละนู่นๆอ่าวยนปิ่นอยากไปปิ่นไม่เคยไปเห็นป้ายเขาค่ะไปๆชมวิวเดี๋ยวแว้นมอเตอร์ไซค์ไปกับปิ่นกันเสี่ยงไปดูอ่ะอ่าวยนปิ่นก็ไม่เคยไม่มีข้อมูลเลยนะปิ่นมาอยู่ภูเก็ต8 ปีละไม่เคยไปเลยอ่าวยนเคยได้ยินชื่อแล้วก็ไม่รู้ว่าพิกัดมันอยู่ตรงไหนเนี่ยวันนี้บังเอิญขี่มอเตอร์ไซค์ผ่านมาเมื่อกี้เห็นป้ายไปทุกคนตรงนี้คือจุดชมวิวแหลมพันวาโอเคนะไปกันค่ะไปอ่าวยนกับปิ่นกัน